เมื่อสองพี่น้องสาวสวยต้องเจอเรื่องวุ่นๆในช่วงวัยรุ่นแสนเร่าร้อนโดยคนน้องต้องเผชิญหน้ากับแฟนหนุ่มที่ไร้ความรับผิดชอบต่อความต้องการส่วนคนพี่ก็ต้องรับมือกับสามีที่มีความต้องการสุดแปลกและพิสดารสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป Channel วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องตากะตะก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกัญญาวัยรุ่นหนุ่มสุดเฟี้ยวในชีวิตของเขามีแค่3สิ่งที่เขาคลั่งไคล้มากๆอย่างแรกคือชาอย่างที่2คือการขี่มอเตอร์ไซค์และสุดท้ายคือมินีหญิงสาวที่เขาหลงรักจนโง่หัวไม่ขึ้นตัดฉากไปที่มินีเธอเป็นทั้งมินีของกัญญาและเป็นมินีของคนทั้งเมืองเนื่องจากเธอชอบบริหารเสน่ห์โดยการแจกจ่ายรอยยิ้มและส่งสายตาอ่อยผู้ชายทั่วทั้งเมืองจนหนุ่มซื่อหลายคนหลงคิดละเมอเพ้อฝันไปว่ามินีมีใจให้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกัญญาโดยในทุกเช้าเขาจะต้องรับมินีไปเรียนด้วยกันซึ่งคนอื่นๆต่างก็รู้ว่ากัญญาถูกหลอกใช้ประโยชน์แต่ความซื่อบนฉลาดน้อยของกัญญารวมกับความรักที่มันบังตาก็ทำให้เขาคิดว่านี่คือสัญญาณที่ดีและทำให้คิดว่าพอมีหวังในความรักโดยเหตุนี้กัญญาจึงทุ่มสุดตัวในการจีบไม่ว่าจะเป็นการบอกรักเช้าเย็นการเปย์ข้าวของเครื่องประดับและดอกไม้ซึ่งทางด้านมินีถึงแม้เธอจะไม่ได้มีเศษเสี้ยวของใจให้กัญญาแต่เธอก็รู้สึกดีมากๆกับการที่ได้เห็นผู้ชายมาคลั่งรักเธอโดยในวันหนึ่งเธอได้ถามลองใจกัญญาไปว่านายจะยอมขายมอเตอร์ไซค์เพื่อฉันไหมแต่คำตอบของกัญญาก็ทำให้เธอรู้สึกเสียความมั่นใจอยู่ไม่น้อยเพราะกัญญาตอบว่าไม่เนื่องจากมอเตอร์ไซค์คือสิ่งที่เขารักมากๆมินีมีพี่สาวอยู่คนนึงเธอมีชื่อว่ากามักชีซึ่งอีกไม่นานนี้เธอก็จะต้องแต่งงานกับชายคนหนึ่งที่ครอบครัวจัดหามาให้ซึ่งเมื่อกามักชีได้เห็นหน้าฝ่ายชายเธอก็ดูมีความสุขและพอใจอยู่ไม่น้อยเพราะเธอคิดว่าฝ่ายชายคงจะเป็นคนโรแมนติกอ่อนโยนและไร้เดียงสาแต่ความจริงแล้วชายหนุ่มที่กามักชีกำลังจะแต่งงานด้วยเป็นคนที่เสพติดการดูหนังผู้ใหญ่มากๆโดยเขามีชื่อว่าจันทูซึ่งเขาก็สามารถดูได้ทั้งวันดูจนพ่อแม่เอือมระอาและไม่รู้ว่าจะดุด่าสั่งสอนยังไงได้แล้วแต่แล้ววันหนึ่งพ่อก็ได้ถามเพื่อนของจันทูที่ชื่อว่าดิเนตว่านายก็ดูหนังพวกนั้นด้วยหรือเปล่าดิเนตตอบอย่างร้อนตัวว่าไม่ครับตั้งแต่ผมแต่งงานผมก็ไม่ได้ดูอีกเลยครับซึ่งคำตอบของดิเนตก็ทำให้พ่อแม่ของจันทูคิดได้ว่าการแต่งงานคือทางออกเดียวที่เหลืออยู่ซึ่งหลังจากนั้นภรรยาของดิเนตก็ได้เข้ามาแนะนำหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอก็คือกามักชีโดยในตอนแรกจันทูก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่อยากแต่งแต่เมื่อเขาได้เห็นรูปของกามักชีเขาก็เปลี่ยนใจในทันทีหลังจากนั้นไม่นานจันทูกับกามักชีก็แต่งงานกันโดยไม่มีปัญหาอะไรแต่ในคืนวันเข้าห้องหอเพื่อนๆของจันทูก็เป็นห่วงเพราะถึงแม้จันทูจะเป็นคนที่หมกมุ่นและเป็นผู้เชี่ยวชาญหนังผู้ใหญ่แต่เขาก็ยังเวอร์จิ้นในสนามจริงเพื่อนๆจึงได้เตือนให้จันทูระวังเอาไว้พร้อมทั้งให้ยาเสริมกำลังไปใช้เพื่อให้คืนแรกเต็มไปด้วยความประทับใจตัดฉากไปที่มหาวิทยาลัยกัญญาได้ลงสมัครเลือกตั้งประธานนักศึกษาโดยคู่แข่งของเขาก็คืออติยาซึ่งทางด้านอติยาก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่กับการลงสมัครเลือกตั้งนี้เพราะทางมหาวิทยาลัยได้ให้สัญลักษณ์หาเสียงกับเขาเป็นรูปมะละกอซึ่งมันก็เป็นรูปที่คิดดีไม่ได้เพราะมันเป็นมะละกอผ่าครึ่งแถมยิ่งจัดวางในแนวตั้งตัดฉากกลับไปที่กามักชีเพียง1วันหลังแต่งงานเธอก็มีสีหน้าที่บูดบึ้งไร้ความสุขแถมยังเอาแต่นั่งเงียบทั้งวันจนทำให้พ่อแม่คิดว่าเธอทะเลาะกับสามีหลังจากนั้นแม่จึงได้เข้าไปถามลูกสาวว่ามีปัญหาอะไรกับสามีหรือเปล่าเขามีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเปล่าทำไมหน้าเศร้าขนาดนี้ทางด้านกามักชีจึงได้ตอบว่าถ้าเขามีหญิงอื่นคงดีเพราะเธอจะได้ไม่ต้องทรมานมากขนาดนี้เมื่อแม่ได้ยินแบบนั้นแม่ก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเธอจึงได้ถามลูกสาวทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นตัดฉากไปเมื่อคืนวันเข้าห้องหอเนื่องจากรูปร่างหน้าตาของจันทูทำให้กามักชีคิดว่าสามีเป็นชายหนุ่มใส่ซื่อไร้เดียงสาเธอจึงได้วาดหวังคืนแรกไว้ว่าต้องเป็นคืนที่สุดแสนโรแมนติกแต่สิ่งที่เธอได้เห็นคือการที่จันทูนำจีสตริงและชุดชั้นในมาสูดดมโดยหน้าตายิ้มแย้มมีความสุขแต่แฝงไปด้วยความหื่นกามแถมหลังจากนั้นจันทูก็ยังชวนกามักชีดูหนังผู้ใหญ่ซึ่งเขาก็ดูภาคภูมิใจและตื่นเต้นมากๆกับการได้แนะนำหมวดหมู่หนังและแนะนำท่าทางสุดพิสดารอีกทั้งเขายังบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมมีคลิปเด็ดอีกเพียบเต็มความจุ12เทราไบต์เลยตัดฉากกลับมาที่แม่หลังจากที่กามักชีเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเธอก็ตกใจจนแทบเป็นลมเช้าวันต่อมาจันทูได้มารับกามักชีที่บ้านซึ่งเรื่องที่แม่ได้ฟังเมื่อคืนก็ทำให้เธอมองลูกเขยเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
โดยในตอนนี้เธอมองลูกเขยเป็นชายหนุ่มผู้หมกมุ่นที่ในหัวมีแต่เรื่องพวกนั้นทำให้ไม่ว่าจันทูจะพูดหรือทำอะไรแม่ก็แทบคิดไปในทางที่ดีไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นแม่ก็ยังแนะนำสั่งสอนกามักชีให้เธอทำหน้าที่ภรรยาให้ดีแล้วสักวันความรักจะเบ่งบานซึ่งในตอนนั้นทั้งสองก็จะยอมรับตัวตนของกันและกันได้หลังจากนั้นทั้งสองก็มีแผนที่จะฮันนีมูนกันซึ่งดีเนตก็แนะนำว่าอย่าเสียเวลาไปเดินเล่นที่ชายหาดแต่ควรใช้เวลาทั้งเช้ากลางวันเย็นก้มหน้าก้มตาทำแค่อย่างเดียวพอเมื่อเดินทางไปถึงโรงแรมจันทูก็ออกไลน์ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เข้าห้องซึ่งเขาก็ได้ไปเห็นคู่รักชาวต่างชาติที่กำลังสวีทหวานกันอยู่ริมสระหลังจากนั้นเขาจึงได้ตามไปจ้องมองสาวชาวต่างชาติในชุดทูพีซจนแฟนหนุ่มของเธอไล่ให้ไปไกลๆตัดฉากไปที่พ่อของกัญญาเขาร้องห่มร้องไห้อย่างกับเด็กเนื่องจากถ้วยรางวัลชนะเลิศมวยปั้มของเขาหายไปซึ่งในตอนนั้นเขาทั้งต้องเหน็ดเหนื่อยแทบขาดใจและต้องอดทนต่อความเจ็บปวดเพื่อต่อสู้ให้ได้ถ้วยรางวัลนี้มาส่วนทางด้านแม่เองก็เสียใจมากๆเพราะเธอรู้ซึ้งและเข้าใจดีว่าถ้วยรางวัลนั้นมันสำคัญมากแค่ไหนเนื่องจากพ่อของกัญญาเอาแต่ฝึกซ้อมมวยปล้ำจนไม่ได้ทำการบ้านนานถึง2ปีหลังจากนั้นพ่อของกัญญาก็ได้แช่งคนที่มันขโมยถ้วยรางวัลว่าขอให้มารดาสิ้นกัญญาและเพื่อนๆที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับสะดุ้งตกใจเพราะกัญญาเป็นคนขโมยถ้วยรางวัลนั้นไปเองซึ่งเขาก็เอาไปขายเพื่อนำเงินไปซื้อแหวนทองให้มินีตัดฉากไปที่มหาวิทยาลัยหลังจากการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยเหล่านักศึกษาก็ไปรอฟังผลที่หน้าห้องอาจารย์ด้วยความตื่นเต้นและเนื่องจากสัญลักษณ์รูปมะละกอมันก็ทำให้อติยาแพ้ให้กับกัญญาวันหนึ่งกัญญาวางแผนไว้ว่าจะมอบแหวนทองให้มินีแต่ก่อนที่จะได้ไปหาเธอกัญญาก็บังเอิญผ่านมาเห็นรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งจอดอยู่ที่ไร่อ้อยของเขาซึ่งกัญญาก็รู้มาว่าพวกวัยรุ่นมักจะแอบมานอนจับมือกันในไร่กัญญาจึงถือไม้เข้าไปตามหาเพื่อที่จะไล่ออกไปแต่เมื่อเขาตามไปเจอเขากลับไม่มีเรี่ยวแรงที่จะตีเพราะวัยรุ่นสองคนนั้นคืออติยากับมินีโดยหลังจากนั้นเขาก็ได้มารู้จากปากมินีและอติยาว่าทั้งสองแอบคบกันมานานแล้วซึ่งพวกเขาก็ได้ขอร้องกัญญาว่าอยากไปบอกเรื่องนี้กับใครกัญญาจึงได้ถามด้วยความขุ่นเคืองใจว่าทำไมต้องมาพลอดรักกันในไร่ของเขาทางด้านมินีเลยตอบว่าก็นายเป็นเพื่อนสนิทของฉันไงซึ่งคำว่าเพื่อนจากปากของเธอก็เป็นเหมือนใบมีดคมๆที่กรีดหัวใจดวงน้อยของกัญญาอย่างเลือดเย็นแต่หลังจากนั้นเพียงแค่มินีพูดว่าอย่าโกรธฉันเลยนะฉันเหลือแค่นายคนเดียวทางด้านกัญญาก็ใจอ่อนยอมให้อภัยราวกับเป็นคนโง่จมปักอยู่กับรักที่ไม่สมหวังตัดฉากกลับไปที่จันทูหลังจากที่ถูกชาวต่างชาติไล่เขาก็คิดที่จะเอาคืนโดยการซื้อบิกินี่มาให้กามักชีใส่เพื่ออวดว่าภรรยาของฉันก็มีดีเหมือนกันโดยหลังจากนั้นกามักชีในชุดบิกินี่สุดเซ็กซี่ก็เดินเข้ามาหาใกล้ๆแล้วก็ถอดท่อนบนโยนให้จันทูแต่นั่นมันก็เป็นแค่ภาพในจินตนาการเพราะความเป็นจริงกามักชีใส่ชุดมิดชิดซึ่งมันก็ทำให้จันทูถูกชาวต่างชาติหัวเราะเยาะเขาจึงงอนเดินหนีไปในทันทีทางด้านกามักชีเลยต้องตามไปงอพร้อมทั้งบอกเหตุผลว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงบ้านๆธรรมดาเธอจึงไม่กล้าใส่บิกินี่ในที่สาธารณะแต่ถ้าหากจันทูอยากเห็นเธอใส่ชุดนั้นเธอก็ยินดีจะใส่ให้จันทูดูคนเดียวแต่จันทูก็ดันเล่นพิสดารจับเธอมัดไว้เหมือนกับในหนังซึ่งความโลดโผนนี้ก็ทำให้กามักชีรู้สึกกลัวและถึงแม้เธอจะยอมปล่อยให้จันทูได้เล่นสนุกแต่สีหน้าของเธอกลับดูทุกข์ทนทรมานจนทำให้จันทูทั้งโกรธทั้งโมโหที่ภรรยาไม่เป็นดั่งใจที่เขาต้องการเลยสักนิดแถมเขายังโทษว่ากามักชีทำให้การฮันนีมูนครั้งนี้พังทางด้านกามักชีที่อดทนอดกลั้นไม่ไหวจึงได้เถียงว่าฉันเป็นคนไม่ใช่เครื่องจักรสนองความต้องการของคุณแต่ทางด้านจันทูก็ยังคิดว่าตัวเองไม่ผิดเพราะการที่สามีต้องการสิ่งนั้นจากภรรยามันเป็นเรื่องที่ปกติและไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเลยสักนิดคนที่ผิดคือกามักชีต่างหากที่ปิดกั้นตัวเองและไม่ยอมดูหนังผู้ใหญ่จนทำให้ความไร้เดียงสาทำลายชีวิตคู่แบบนี้ตัดฉากกลับไปที่กัญญาเขาได้มาเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่ไร่อีกครั้งและเขาก็จำได้ว่ามันเป็นรถของอติยาแต่หญิงสาวที่เขาเห็นกลับไม่ใช่มินีหรือก็คืออติยาเป็นคนเจ้าชู้คบซ้อนทางด้านกัญญาจึงรีบไปเตือนมินีทันทีว่าให้เธอเลิกกับอติยาซะดีกว่าแต่มินีก็ดันคิดว่ากัญญาพยายามเข้ามาแทรกกลางทางด้านกัญญาเลยต้องบอกเรื่องที่จะทำให้เธอเจ็บปวดว่าอติยานอกใจไปมีผู้หญิงคนอื่นแต่มินีก็ไม่เชื่อแถมเธอยังตบหน้ากัญญาด้วยความไม่พอใจหลังจากนั้นกัญญาก็โยนแหวนทองที่จะให้มินีทิ้งแล้วก็ตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายเขาก็เปลี่ยนใจแล้วก็มานั่งดื่มและตัดพ้อน้อยใจกับเพื่อนๆในขณะเดียวกันมินีก็ได้รู้ว่าตัวเธอเองกำลังตั้งท้องซึ่งเธอก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่เพราะแค่เธอกลับบ้านช้าพ่อแม่ก็ยังมายืนรอด้วยความเป็นห่วงแต่ถึงแม้จะเป็นห่วงจนแทบบ้า
พ่อแม่ก็ยังเข้าใจและเชื่อใจลูกสาวว่าเธอจะไม่ทำตัวเหลวไหลอีกทั้งยังให้อิสระเพื่อให้ลูกมีความสุขโดยการซื้อมอไซค์ให้เป็นของขวัญวันเกิดซึ่งความรักและทุกสิ่งที่พ่อแม่มอบให้ก็ยิ่งทำให้มินีรู้สึกผิดมากขึ้นเธอจึงไม่กล้าที่จะบอกว่าเธอตอบแทนพวกท่านด้วยการตั้งท้องส่วนทางด้านกัญญาถึงแม้มินีจะทำให้เขาเจ็บปวดใจแต่เขาก็ยังไม่ลืมวันเกิดของเธอซึ่งเขาก็ได้แวะมามอบของขวัญให้แล้วก็รีบกลับไปในทันทีเพราะเขายังโกรธเธออยู่ไม่หายในเมื่อบอกพ่อแม่ไม่ได้มินีก็อยากบอกใครสักคนเพื่อให้มีคนมาแบ่งเบาความทุกข์นี้ไปบ้างและคนคนนั้นก็ควรจะเป็นอติยาแต่เขากลับไม่ยอมรับสายเลยเพราะเขากำลังพลอดรักอยู่กับหญิงอื่นตัดฉากไปที่จันทูกับกามัคชีหลังจากที่ทะเลาะกันเมื่อคืนต่างคนก็ต่างไม่คุยหรือมองหน้ากันแต่ทริปการฮันนีมูนก็ยังต้องดำเนินต่อโดยหลังจากนั้นทั้งสองก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแต่ใบหน้าที่บูดบึ้งไม่สมกับเป็นคู่รักก็ทำให้นักบวชพอจะรู้ว่าทั้งสองกำลังมีเรื่องไม่พอใจกันนักบวชจึงได้สอนให้พวกเขาเข้าใจถึงคำว่าการแต่งงานและการอยู่ร่วมกันของสามีภรรยาหลังจากนั้นทั้งจันทูและกามัคชีก็ได้โทรหาเพื่อนแล้วก็เล่าปัญหาทั้งหมดให้ฟังพร้อมทั้งขอคำแนะนำว่าจะแก้ไขมันยังไงดีซึ่งทางด้านดีเนตก็บอกว่าจันทูผิดเต็มๆเพราะเรื่องแบบนี้มันต้องใช้ความรู้สึกและเวลาไม่ควรเร่งรัดจนอีกฝ่ายอึดอัดส่วนทางด้านเพื่อนของกามัคชีก็แนะนำให้กามัคชียอมรับความจริงว่าเธอแต่งงานกับคนที่ชื่นชอบเรื่องเซ็กดังนั้นสิ่งที่เธอควรทำก็แค่ลองเปิดใจให้กับเรื่องนี้ดูบ้างเพราะถ้าสามีไม่หวังเรื่องนี้กับภรรยาแล้วจะให้เขาไปหวังจากใครได้หลังจากที่ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนทางด้านจันทูก็ยอมรับว่าตัวเองผิดและพร้อมที่จะลดความต้องการของตัวเองลงส่วนทางด้านกามัคชีก็เข้าใจสามีและพร้อมที่จะเปิดใจไปกับความต้องการของเขาโดยกามัคชีเริ่มจากแต่งตัวเซ็กซี่ที่ถึงแม้จะไม่ถึงขั้นบิกินี่แต่มันก็ทำให้จันทูพอใจมากๆซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้ามาขอโทษพร้อมทั้งบอกว่าเขาลบหนังผู้ใหญ่ไปหมดแล้วทางด้านกามัคชีเลยถือโอกาสนี้พูดกับจันทูอย่างเปิดใจว่าเซ็กส์สำหรับเธอไม่ใช่แค่ความต้องการแต่มันคือความรู้สึกอันแสนลึกซึ้งเพราะความต้องการมันคือความสุขทางสมองส่วนความรู้สึกคือความสุขทางใจหลังจากนั้นทั้งสองก็ปรับตัวเข้าหากันและมีความสุขกันตามแบบคู่รักข้าวใหม่ปลามันในขณะเดียวกันนั้นมินีก็ตัดสินใจบอกเรื่องที่เธอท้องเพื่อให้อติยารับผิดชอบด้วยการแต่งงานแต่อติยากลับไม่รับผิดชอบแถมเขายังโทษว่ามันเป็นความผิดของมินีที่ไม่ยอมกินยาคุมป้องกันไว้ทางด้านมินีจึงได้เถียงกลับว่ามันควรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันเพราะอติยาก็ต้องการสิ่งนี้ส่วนมินีก็ยอมพอรักทางด้านอติยาจึงบอกว่าจะรับผิดชอบด้วยการให้เงินมินีไปเอาลูกออกแต่เขาก็จะให้มินีไปจัดการเองคนเดียวเพราะเขากลัวพ่อรู้และกลัวเสียภาพลักษณ์ซึ่งเมื่อมินีได้ยินแบบนั้นเธอก็เสียใจมากๆที่คนรักห่วงเรื่องพวกนั้นมากกว่าเธอแถมยังเอาเงินฟาดหัวอย่างไม่ใยดีซึ่งหลังจากนั้นมินีก็ด่าอติยาพร้อมกับโยนเงินคืนเข้าไปและนั้นก็เท่ากับว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับปัญหานี้ต่อตามลำพังตัดฉากไปที่จันทูกับกามัคชีหลังจากที่ทั้งสองกลับมาจากฮันนีมูนอันแสนสุขคนที่บ้านก็ขอดูรูปที่พวกเขาถ่ายเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆแต่ตอนที่จันทูจะเอารูปมาเปิดให้ดูเขาก็ได้รู้ว่าทำโทรศัพท์หายซึ่งเขาก็ตกใจและกลัวมากๆเพราะในโทรศัพท์เครื่องนั้นมีคลิปที่เขาแอบถ่ายฉากแห่งความสุขกับภรรยาเอาไว้หลังจากนั้นจันทูก็รีบไปร้านโทรศัพท์ของลุงที่รู้จักแล้วก็ลองถามว่ามีใครเอาโทรศัพท์รุ่นที่เหมือนของเขามาขายบ้างไหมทางด้านลุงก็บอกว่าไม่มีแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวทางร้านจะช่วยดูไว้ให้ซึ่งลุงแกก็ไม่รู้ว่าที่จันทูมาตามหาโทรศัพท์เป็นเพราะเขากลัวคลิปหลุดแต่สิ่งเดียวที่ลุงแกรู้ก็คือเรื่องที่จันทูคลั่งไคล้หนังผู้ใหญ่มากๆลุงแกเลยชวนดูคลิปเด็ดพร้อมทั้งเล่าให้ฟังว่าลุงได้คลิปพวกนี้มาจากโทรศัพท์ของลูกค้าซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนจันทูคงจะตื่นเต้นและอยากดูแต่ในตอนนี้จันทูอยู่ในจุดที่ภรรยาของเขาอาจอยู่ในคลิปพวกนั้นทำให้จันทูทั้งไม่อยากดูและไม่พอใจมากๆกับการที่ลุงละเมิดข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าตัดฉากไปที่กัญญาในที่สุดเขาก็ตัดใจจากมินีได้อย่างจริงๆจังๆเห็นได้จากการที่เขาไลฟ์สดสอนคนอื่นว่าอย่าหลงเสน่ห์มารยาหญิงไม่งั้นก็จะเสียน้ำตาเหมือนกับเขาแต่ทันใดนั้นมินีก็ได้มาหากัญญาและเพียงแค่เธอบอกว่าเลิกกับอติยาแล้วกัญญาก็กลับไปเป็นทาสรักของเธออีกครั้งซึ่งเธอก็มาขอให้กัญญาช่วยไปส่งเธอในเมืองวันพรุ่งนี้เช้าวันต่อมากัญญาตื่นมาแต่งตัวหล่อตั้งแต่เช้าเพราะเขาคิดว่ามินีชวนเข้าเมืองไปออกเดทกว่าเขาจะรู้ตัวอีกทีเขาก็อยู่ที่คลินิกสูติกับมินีแล้วซึ่งพวกเขาทั้งสองก็ถูกหมอดุด่าสั่งสอนและแจ้งถึงความเสี่ยงในการเอาลูกออกสิ่งนั้นก็ทำให้กัญญาได้รู้ว่าหญิงสาวที่เขารักและห่วงกำลังตั้งท้องอย่างไม่ตั้งใจแต่แทนที่เขาจะโมโหโวยวาย
เขากลับยอมรับผิดในสิ่งที่ไม่ได้ทำเพื่อปกป้องไม่ให้มินีอับอายและเสียใจอีกทั้งเขายังขอความเห็นใจจากหมอว่าการทำเรื่องแบบนี้คือทางออกเดียวของพวกเขาจนในที่สุดหมอก็เข้าใจและยอมทำตามในสิ่งที่มินีต้องการซึ่งหมอก็ได้นัดให้มาอีกทีในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นมินีก็ได้ถามกันยาว่าทำไมถึงดีกับเธอมากขนาดนี้แต่ทางด้านกันยาไม่ตอบแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปโดยไม่หันมามองหน้าเธอเลยซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปหาอติยาแล้วก็เข้าไปต่อยด้วยความโกรธกับการที่อติยาทำเรื่องแย่ๆเอาไว้แต่หลังจากนั้นไม่นานกันยาก็ถูกกระทืบสวนคืนจนเละซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้รู้เรื่องนี้พวกเขาก็แซวปนเหน็บแนมว่ากันยาเสนอหน้าไปให้โดนกระทืบเพื่อผู้หญิงที่อ่อยคนไปทั่วทั้งหมู่บ้านซึ่งเพื่อนก็พูดด้วยความหวังดีเพื่อให้กันยาตัดใจจากผู้หญิงแบบนั้นไปสักทีแต่ทางด้านกันยากลับไม่พอใจมากๆที่เพื่อนพูดถึงมินีไม่ดีแบบนั้นซึ่งเขาก็ตบหน้าเพื่อนด้วยความโกรธแล้วก็เดินหนีไปโดยไม่พูดจาตัดฉากไปที่จันทูเขายังคงเป็นกังวลเรื่องคลิปในโทรศัพท์จนทำให้เขากลายเป็นคนที่กลัวการดูคลิปพวกนั้นโดยเมื่อเพื่อนๆเอาคลิปเด็ดมาให้ดูเขาก็แทบไม่กล้าดูเลยสักวินาทีเดียวในขณะเดียวกันมินีก็กำลังเผชิญหน้ากับความรู้สึกผิดและความกลัวกับการที่ต้องเอาลูกออกซึ่งเธอก็ไม่อยากจะทำมันเลยแต่สำหรับเธอแล้วสิ่งนี้คือทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ส่วนทางด้านกันยาก็พอจะรู้ว่ามันต้องใช้เวลาในการพักฟื้นร่างกายดังนั้นการที่มินีต้องฝืนทำตัวให้เป็นปกติที่บ้านจึงน่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากมากๆเขาจึงได้ช่วยปลอมเอกสารว่าทางมหาวิทยาลัยได้จัดทริปเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานเป็นเวลา3วันซึ่งในตอนแรกแม่ของมินีก็เกือบจะไม่ให้เธอไปเพราะแม่เป็นห่วงลูกสาวมากๆดังนั้นการไม่ได้เจอลูกสาวนานถึง3วันจึงทำให้แม่เป็นกังวลจนแทบบ้าซึ่งแม่ก็ได้พูดกับมินีว่าพอมีลูกแล้วจะเข้าใจแม่เองหลังจากนั้นทั้งสองก็ไปพบหมอตามนัดซึ่งหมอก็ได้ให้เซ็นเอกสารยินยอมเพราะการเอาลูกออกมันเสี่ยงมากๆอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยซึ่งเมื่อมินีได้ยินแบบนั้นเธอก็ทั้งกลัวและรู้สึกผิดแต่ก็ยังดีที่ในเวลาสุดเลวร้ายแบบนี้เธอยังมีกันยาคอยอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจซึ่งเมื่ออยู่ต่อหน้ามินีเขาก็ทำเป็นเข้มแข็งเพื่อให้เธอไม่กลัวแต่หลังจากที่เธอเข้าห้องผ่าตัดไปได้ไม่ทันไรน้ำตาลูกผู้ชายของกันยาก็ไหลออกมาทันทีหลังจากนั้นกันยาก็ได้เอามอเตอร์ไซค์ที่เขารักมากๆไปขายเพื่อนำเงินมาใช้เป็นค่าหมอและเป็นค่าที่พักให้มินีในช่วงพักฟื้นร่างกายซึ่งกันยาก็อยู่ดูแลเธอเป็นอย่างดีจนทำให้เธอซาบซึ้งใจอีกทั้งยังทำให้เธอมองเห็นความรักที่กันยามีให้และยิ่งเธอได้มารู้ว่ากันยายอมขายมอเตอร์ไซค์ที่เขารักเธอก็ยิ่งรับรู้ได้ว่าผู้ชายคนนี้รักเธอมากๆหลังจากครบกำหนดทริปดูงานพวกเขาก็กลับไปที่บ้านซึ่งทางด้านมินีก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะอาการของเธอดีขึ้นมากแล้วและพ่อแม่ก็คงจับไม่ได้แต่ทางด้านกันยากลับโดนพ่อทุบตีอย่างหนักเนื่องจากเขามาบอกพ่อว่ามอเตอร์ไซค์ถูกขโมยซึ่งทางด้านพ่อก็ไม่เชื่อและคิดว่ากันยาคงเอามอเตอร์ไซค์ไปขายซึ่งทางด้านมินีก็เห็นเหตุการณ์นี้และเธอก็ทั้งเสียใจทั้งรู้สึกผิดที่กันยาต้องมาเดือดร้อนเพราะเธอแต่ทันใดนั้นเพื่อนๆของกันยาก็เข้ามาช่วยโกหกเพื่อยืนยันให้พ่อเชื่อว่ามอเตอร์ไซค์ถูกขโมยไปจริงๆทำให้หลังจากนั้นกันยากับเพื่อนก็กลับมาคืนดีกันตัดฉากไปที่จันทูเมื่อเขากลับเข้ามาในบ้านเขาก็เห็นว่ามีตำรวจอยู่ข้างในส่วนพ่อแม่และญาติทุกคนก็ยืนทำหน้าเศร้าพร้อมกับมองจันทูด้วยสายตาที่ผิดหวังซึ่งทางด้านแม่ก็ได้พูดว่าจันทูนำความเสื่อมเสียมาให้ครอบครัวโดยหลังจากนั้นจันทูก็ได้เข้าไปเห็นร่างไร้วิญญาณของกามักชีซึ่งเธอก็ฆ่าตัวตายหลังจากที่เห็นคลิปหลุดของตัวเองและทันใดนั้นจันทูก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายซึ่งเขาก็โล่งใจมากๆที่มันเป็นแค่ความฝันแต่มันก็โล่งใจได้ไม่สุดเพราะในตอนนี้เขายังหาโทรศัพท์ไม่เจอซึ่งฝันร้ายนั้นก็ทำให้เขาเป็นกังวลมากๆว่ากามักชีอาจจะฆ่าตัวตายเหมือนในฝันเขาจึงตัดสินใจสารภาพความจริงทั้งหมดเพื่อให้เธอได้เตรียมใจเอาไว้แต่กามักชีก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วและเธอก็เป็นคนซ่อนโทรศัพท์เอาไว้เพื่อเป็นการสั่งสอนจันทูซึ่งการที่จันทูมาขอโทษและสารภาพก็ทำให้เธอยอมให้อภัยและโอบกอดสามีเอาไว้ตัดฉากไปที่มินีหลังจากที่เธอตั้งท้องแม้เธอจะไม่ได้คลอดออกมาแต่มันก็ทำให้เธอเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ว่าแม่รักและห่วงลูกมากแค่ไหนเธอจึงได้ตอบแทนความรักนี้โดยการติดตั้งแอปบอกตำแหน่งให้แม่เพื่อทำให้แม่รู้ว่าลูกสาวอยู่ที่ไหนแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงจนวิตกกังวลในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างมินีกับกันยาพวกเขาก็ยังคงสถานะความเป็นเพื่อนแต่ก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆและเป็นเพื่อนที่พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตเรื่องเพศและความรักวัยหนุ่มสาวเป็นเรื่องที่ไม่ต่างจากเรื่องอื่นๆที่หากมันมีมากไปหรือน้อยไปมันก็จะมีปัญหาตามมาเสมอใช่ว่าเราจะมีความรักในวัยเรียนไม่ได้เราแค่ต้องรักอย่างมีสติและขอบเขต
ช่ว่าการมีรสนิยมแปลกๆเรื่องเซ็กจะเป็นเรื่องผิดเราแค่ต้องเข้าใจและควบคุมมันให้ได้สุดท้ายนี้แอดอยากจะถามทุกคนว่าหากคุณเป็นกามัคชีคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ